สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะพี่ปุ้ยก็จะพามาแกะกล่องนะคะคุชชั่นตัวใหม่ล่าสุดนะคะของ Gucci นะคะที่จริงๆยังไม่ได้วางขายเป็น Official นะคะในทุกๆเคาน์เตอร์เนาะแต่อันนี้พี่ปุ้ยได้มาจากช็อปนะคะของ Gucci ที่ไอคอนสยามนะพอดีว่าพี่ปุ้ยนะเห็นน้องอาร์มนะคะรีวิวเอาไว้ในกลุ่มของจีบันนะคะว่าเขาไปได้ตัวเจ้าแป้ง Gucci นะคะตัวคุชชั่นนะคะตัวนี้มานะคะจากช็อปนะคะพี่กุ้ยก็เลยลองสอบถามไปดูนะคะแล้วก็ปรากฏว่ามีวางขายจริงๆด้วยแต่ไม่ได้เป็นออฟฟิเชียลนะคะก็เลยลองสั่งมาดูนะคะซึ่งเป็นการสั่งคุชชั่นนะคะที่อันแพลนมากๆเพราะว่าจริงๆปีนี้อย่างที่บอกว่าไม่ได้แพลนว่าจะซื้อคุชชั่นนะปีนี้จริงๆวางแผนว่าจะซื้อแล้วก็ลองพื้นให้เยอะขึ้นนะคะแต่ปรากฏว่าจัดมาอีกแล้วนะคะคุชชั่นคือใจเนี่ยจริงๆเป็นคนที่ชอบใช้คุชชั่นมากๆนะคะพอเจออะไรใหม่ๆหรือว่าลายอะไรที่มันน่ารักเนี่ยคือแบบไม่สามารถห้ามใจได้นะคะโอเคงั้นก็เดี๋ยวนี้นะคะจะพามาแกะกล่องตัวนี้เลยค่ะ Gucci Cushion นะคะ The Beauty นะ The Botte หรือ The Beauty นี่แหละนะอ่ะโอเคแล้วก็เดี๋ยวมาดูกันว่ามันเป็นอะไรยังไงบ้างนะคะอันนี้พี่ปุ้ยจัดสีเดี๋ยวขอดูสีก่อนนี่นี่ค่ะเป็นเบอร์04นะคะพี่ปุ้ยจัดเบอร์04มานะคะแล้วก็สภาพแวดล้อมของห้องตอนนี้นี่ก็คือว่าพี่ปุ้ยปรับความสว่างนะคะเหมือนเดิมนะคะเพราะว่าช่วงนี้นี่ฝนตกหนักจริงคือรอให้ฝนไม่ตกแล้วถ่ายคลิปนี้ปรับยากมากนะคะก็คือเป็นแสงในห้องที่พี่ปุ้ยปรับความสว่างขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นก็ถ้าใครที่ดูคลิปนี้ลองเทียบเฉดดูนะคะก็อาจจะต้องแบบว่าเผื่อในเรื่องของความสว่างเอาไว้ด้วยนะคะอ่ะโอเคเดี๋ยวเรามาแกะกล่องกันเลยค่ะต่อมานะคะก็เดี๋ยวพามาแกะกล่องเลยแล้วกันนะตัวนี้เนี่ยจะเห็นว่าเขาจะมีดีไซน์นะคะที่หน้ากล่องเป็นรูปสิงโตไลออนแบบนี้นะคะซึ่งมันดูคลาสสิกนะคะกว่าตลับทั่วไปนะเพราะว่าพี่ปุ้ยมีตลับแป้งของเขาด้วยนะคะก็จะไม่ได้ดีไซน์แบบนี้นะอ่ะอันนี้เราแกะกล่องออกมาแล้วนะคะนี่แทนสวยงามมากนะคะก็จะเป็นลายแบบเหมือนที่หน้ากล่องเลยค่ะนะคะเป็นลายสิงโตแล้วก็ข้างครบรอบนะคะก็จะเป็นพวกดอกไม้ที่มันออกแนววินเทจเก๋มากนะคะอันนี้แบบเป็นดีไซน์ล่าสุดของบิวของคุชชั่นของ Gucci เลยนะคะเดี๋ยวพี่ปุ้ยขอเก็บให้สวยก่อนสิโอเคขอวางไว้แบบนี้นะคะนี่นะคะแล้วก็เดี๋ยวมาดูที่ตัวตลับกันตลับค่อนข้างมีความหนานะคะนะคะนี่นะรอบๆเป็นแบบนี้นะคะแล้วก็ตัวคุชชั่นตัวนี้เนี่ยเดาว่าเป็นรีฟิลนะเดาว่านะคะยังไม่ได้ดูเป็นรีฟิลแหละแต่ว่าเขาไม่ได้มีรีฟิลขายด้วยนะตอนนี้นะก็จะเป็นแบบกล่องคุชชั่นแล้วก็มีตลับแป้งกับคุชชั่นมีตลับคุชชั่นมาให้แบบนี้เลยนะคะอ่ะเดี๋ยวมาดูข้างในกันนะนี่แทนให้ดูดีไซน์ของตัวพัฟก่อนนะคะนี่พัฟก็จะเป็นรูปร่างแบบนี้นะนะคะจะไม่ใช่ทรงกลมนะคะจะเป็นแบบด้านบนเนี่ยจะเป็นแหลมๆด้านล่างก็จะเป็นโค้งๆแบบนี้นะคะตรงนี้ข้อดีของพัฟแบบนี้นะคะพี่ก็คิดว่าพอเวลาเราเข้าซอกจมูกนะคะระหว่างจมูกกับตาเนี่ยตรงหางตาอะไรเงี้ยน่าจะช่วยได้ดีนะแล้วก็ตัวนี้เนื้อพัฟของเขาจะเป็นแบบนี้นะคะนุ่มดีนะคะนุ่มๆลื่นๆละมุนมากนะแล้วก็อันนี้ก็จะมีกระจกนะคะด้านนี้เนาะแล้วก็ข้างในเนี่ยก็จะเป็นคุชชั่นนะคะมาแกะดูพร้อมๆกันเลยนะคะว่าเป็นยังไงบ้างนี่เปิดออกมานะคะเราก็จะเจอซีลนะคะแบบนี้นะโอเคเดี๋ยวขอตั้งหลักแกะนิดนึงอย่างนี้นะคะนี่จะได้เห็นชัดๆนี่นะคะเนื้อเขาก็จะเป็นแบบนี้ค่ะโอเคอันนี้ก็จะเป็นสีของเขานะคะอันนี้คือใกล้เคียงที่สุดแล้วนะคะสำหรับบรรยากาศตอนนี้นะคือจะบอกว่าคื อสีในกล้องเนี่ยมันจะแบบว่าคือพอดีพี่ปุ้ยก็เป็นใช้กล้องมือถือเนาะมันจะออก
อมชมพูหน่อยๆทั้งๆที่จริงๆอันนี้เนี่ยเป็นอันเดอร์โทนสีเหลืองนะคะที่พี่ปุ้ยเลือกมานะเบอร์4นะคะเดี๋ยวต้องมาลองดูกันว่าเวลาที่เราลองบนเนื้อของเราแล้วมันจะเป็นยังไงนะคะก็จะเป็นแบบนี้นะคะแล้วก็เดี๋ยวพี่ปุ้ยจะลองเนื้อเขาดูที่มือให้สักนิดนึงแล้วกันนะนี่เป็นอุ้ยจิ้มเยอะมากออกมานะคะเดี๋ยวขอลองให้ดูที่มือนะคะจิ้มออกมาเยอะมากทีเดียวโอเคนะคะเนื้อตอนนี้เนี่ยพี่ปุ้ยรู้สึกเขามีความครีมมี่หน่อยนะคะพี่ปุ้ยคิดว่านะจริงๆอ่ะพี่ปุ้ยเล็งระหว่างสีเบอร์5กับเบอร์4ไว้นะคะแต่ว่าด้วยความที่เบอร์5เนี่ยเขาพี่ปุ้ยกลัวว่ามันจะเข้มไปในความรู้สึกเพราะว่าพี่ปุ้ยชอบเป็นคนที่ชอบใช้อะไรแล้วมันสว่างขึ้นนะคะกว่าผิว1เบอร์อ่ะอันนี้ก็จะเรียบร้อยแล้วนะก็คือความรู้สึกตอนนี้นะคะคือเนื้อเขาจะครีมมี่หน่อยนะแล้วก็ไม่แห้งไม่แครกนะคะไม่แห้งแมตต์ซะทีเดียวแล้วก็รู้สึกว่าเขากลืนไปกับผิวได้ดีนะคะเป็นแบบนี้นะเดี๋ยวอย่างนี้ดีกว่าเดี๋ยวพี่ปุ้ยจะลองบนหน้าให้ดูเลยแล้วกันนะคะจะได้เห็นฟิลไปเลยเพราะว่าตอนนี้เนี่ยจริงๆรู้สึกแสงเป็นอุปสรรคกับพี่ปุ้ยมากนะวันนี้นะคะเดี๋ยวยังไงเนี่ยเดี๋ยวจะลองถ่ายคลิปอีกคลิปหนึ่งที่ลองบนหน้าให้ดูจริงๆเลยแล้วกันเนาะนะคะเดี๋ยวจะขอตัดภาพไปที่ลองบนหน้าเลยนะคะโอเคก็จะเป็นตัวนี้นะคะเบอร์04นะคะนี่ต้องเอาไว้ประมาณนี้สีเขาก็จะออกประมาณนี้นะคะนี่อันนี้คือสีที่ตรงนะเพราะว่าพี่ปุ้ยเทียบดูระหว่างในกล้องกับภาพที่เกิดขึ้นตอนนี้นะคะก็ประมาณนี้นะคะคือถ้าด้วยสายตาเนี่ยจะออกสีเขาก็จะออกประมาณจริงๆออกรู้สึกว่าเขาออกโทนชมพูนะเห็นไหมสังเกตดูไหมคะคือออกชมพูนิดนะคะเบอร์4อันนี้นะนี่เลยถ้าตรงนี้นะคะนี่คือตรงกับภาพจริงนะคะก็เดี๋ยวลองดูแล้วกันเพราะว่าจริงๆอ่ะพี่ปุ้ยแบบระหว่าง4กับ5นี่พี่ปุ้ยตัดสินใจอยู่เนาะก็สรุปเลือกตัวเบอร์4มาเพราะว่าแบบอะไรอ่ะคืออย่างที่บอกว่าอยากได้ให้มันสว่างกว่าหน้านะคะก็ยังดีกว่าซื้อมาแล้วมันมืดเกินไปอะไรแบบเนี้ยนะคะอ่ะเดี๋ยวมาลองดูกันละกันอันนี้ก็จะเป็นผิวหน้าพี่ปุ้ยนะคะก็ด้านนี้ไม่ค่อยมีรอยอะไรนะคะก็จะมีตรงนี้ที่เป็นสิวนะคะแล้วก็จะมีกระอยู่ด้านนี้นะคะเดี๋ยวแต้มให้ดูนี่ตรงนี้ก็จะมีรอยสิวที่เกิดขึ้นใหม่นะคะเดี๋ยวลองดูละกันว่ามันเป็นไงเนาะอ่ะเดี๋ยวลองให้ดูด้านนี้ก่อนเลยดีกว่าด้านที่แบบว่ามีกระมีรอยสิวอะไรเงี้ยนะคะก็อันนี้เป็นกระนะคะแล้วก็สิวนี้เพิ่งหายเลยสดๆร้อนๆนะคะแล้วก็ตรงนี้ด้วยแต้มเดี๋ยวจะลองให้ดูครึ่งหน้าดูก่อนนะคะคืออันเนี้ยพี่ปุ้ยชอบที่พี่ปุ้ยบอกว่าชอบพัฟเขาที่เขาดีไซน์แบบเนี้ยที่มันเป็นมุมอย่างเงี้ยค่ะคือมันดีนะเพราะว่าพอมันมาถึงจังหวะตรงเนี้ยเนี่ยมันเข้ามุมดีพี่ปุ้ยชอบแล้วก็พัฟของคุชชั่นรุ่นนี้นะคะก็นิ่มดีค่ะนะคะถ้าใครมีแบบพวกแป้งฝุ่นไม่ใช่แป้งฝุ่นอะไรอะแป้งอัดแข็งหรือว่าอะไรของกุชชี่มาก่อนจะรู้เลยว่าแบบเฮ้ยขอบพับมันแข็งอะเนาะโอเคก็อันนี้อุ๊ยอันนี้รู้สึกเยอะไปนิดนึงนะแต่ก็ไม่เป็นไรอะเดี๋ยวเอาลงมาข้างล่างด้วยก็เนี่ยนะคะประมาณนี้สีก็สว่างแหละแล้วก็อันเดอร์ชมพูด้วยพี่ปุ้ยอยากจะบอกคือสีมีให้เลือกค่อนข้างน้อยนะคุชชั่นแปลกมากเลยไม่เหมือนกับไอ้ตัวรองพื้นนะคะพี่ปุ้ยรู้สึกว่าพี่ปุ้ยต้องทางหน้าแล้วล่ะเพราะว่าไม่งั้นมันจะแบบเยอะไปเดี๋ยวแต่เดี๋ยวให้ดูความไอ้นี่ผิวก่อนนะคืออันนี้เดี๋ยวเราสคริปต์เรื่องสีไปก่อนนะให้ดูว่าเขาอะไรอ่ะปกปิดดีแค่ไหนนะคะก็ประมาณนี้เลยนะคือเบอร์เรื่องสีผิวที่มันแบบไม่สม่ำเสมอได้ดีเลยค่ะแล้วก็แต่ว่ายังมีพวกรอยกระรอยสิวนะคะที่แบบว่ายังเห็นอยู่แหละจริงๆคือก็ไม่ได้แบบว่าโหฟูลคอฟเวอร์เรจขนาดนั้นอะไรเงี้ยนะคะเดี๋ยวพี่ปุ้ยขอแบ่งหน้าเลยแล้วกันนะ
รู้สึกแบบนี่แต่มานิดเดียวเองนะคือเนื้อคุชชั่นเขาแบบติดขึ้นมาดีมากอะแล้วเนี่ยค่ะดูคือในกรณีนี้อยากจะบอกว่าเนี่ยมันเป็นกรณีเทียบกันได้นะสมมติว่าหน้าใครผิวใครนะคะคือที่ถ้าไม่มีปัญหาผิวเลยคือไม่มีรอยอะไรเลยสังเกตด้านนี้นะคือมันจะได้งานผิวที่สวยคือมันเพราะว่าเนื้อคุชชั่นเขาว่ามันจะเป็นคุชชั่นที่แบบไม่ใช่แห้งแมตต์ถูกไหมคะคือมันจะเหมือนเราทาครีมบำรุงค่ะนะคะสังเกตดูข้างนี้นี่คือแบบพอเราทาลงไปนี่คืองานผิวเลยอะนะคะเพราะนั้นพี่ผู้คิดว่าใครที่แบบชอบคุชชั่นงานผิวนะพี่ผู้ว่ากุชชี่ตอบโจทย์เพราะว่าพอใช้แล้วว่ามันไม่แห้งแมตต์ถูกไหมนะคะแล้วก็มันให้ความชุ่มชื้นด้วยนะพี่ผู้รู้สึกได้ประมาณนี้เลยถามว่าพอได้ไหมเบอร์4นะคะก็พี่พูดว่ามันก็ได้อยู่นะเพราะว่าเดี๋ยวก็จะดรอปลงไปอีกนิดนึงระหว่างวันนะอ่ะขอแต้มที่ตรงนี้นิดนึงจะได้เท่าๆกันนะคะคือถ้าแบบไม่ได้มีปัญหาผิวมากนะตัวนี้พี่พูดแนะนำนะคะก็แต่เอาจริงๆนะพูดกันตามตรงนะคะคือคุชชั่นก็คือคุชชั่นนะเนาะแบบมันไม่ได้แบบดีไซน์ออกมาเพื่อความปกปิดขนาดนั้นนะคะคุชชั่นเนี่ยพี่ปุ้ยคิดว่าเขาถูกทำออกมาเพื่อแบบวันสบายๆของเราอะค่ะคือเราไม่ได้แบบต้องการอะไรความเป๊ะเวอร์ขนาดนั้นนะแล้วก็แบบไม่ต้องการความหนาความอะไรขนาดนั้นนะคะแล้วก็หลักๆแล้วพี่ปุ้ยคิดว่าหน้าที่ของเขาคือการปรับสีผิวให้มันดูสมูทเท่ากันมากกว่านะคะในส่วนของเรื่องความปกปิดหรืออะไรอย่างเงี้ยถ้าต้องการความเนียพี่ปุ้ยว่าเราก็ต้องใช้รองพื้นนะไม่อย่างนั้นเราก็ต้องมีตัวช่วยพวกแบบอะไรอะคอนซีลเลอร์หรือว่าอะไรแบบเนี้ยค่ะนะคะอันนี้เป็นทุกแบรนด์นะพี่ปุ้ยก็จะพูดทุกแบรนด์เลยอะที่แบบเวลาพี่ปุ้ยรีวิวคุชชั่นนะคะคือแบบพี่ปุ้ยไม่ได้คาดหวังความปกปิดแบบโอ้โหขั้นสุดอะไรอย่างเงี้ยนะคือคุชชั่นคือมันเป็นอะไรสำหรับวันสบายๆจริงๆอะนะคะอ่ะประมาณนี้เนี่ยค่ะคืออยากให้ดูนะว่าดูผิวก่อนนะอย่าเพิ่งดูสีถ้าดูสีอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยพี่ปุ้ยมันผ่องไปเปล่าอะไรเงี้ยอ่ะให้ดูก่อนนะคือกรณีที่แบบเนี่ยอินเคสนะด้านนี้คือไม่มีปัญหาผิวเลยนะณวันนี้นะคะคือเนี่ยมันจะแบบดูดิค่ะฟินิชเขาก็จะเป็นแบบเนี่ยนุ่มๆเลยแล้วก็แบบว่าเนื้อผิวคือแบบดูแบบโอเคอะเป็นธรรมชาตินะคะส่วนอีกด้านหนึ่งนะที่พี่ปุ้ยมีรอยสิวที่เพิ่งหายนะมันก็เนี่ยค่ะนิดนึงยังเห็นอยู่เป็นแบบจางๆนะคะก็ถ้าใครอยากจะลองแบบว่า2ชั้นก็ได้นะลองดูพี่ปุ้ยลองแท็บให้ดูนะแต่โดยปกติแล้วนะคะพี่ปุ้ยไม่ค่อยแบบโบกหนาๆเท่าไหร่อ่ะอ่ะเดี๋ยวโบกให้ดูแล้วกันว่ามันถ้า2ชั้นจะเป็นไงนะประมาณนี้ก็ไหวอยู่นะคะเนี่ยค่ะก็ถ้าโบก2ชั้นก็พรางได้อยู่บ้างนะคะพรางได้อยู่นะคะก็อันนี้คือทาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็ผิวหน้าก็จะดูแบบสว่างขึ้นมานะคะประมาณนึงอันนี้พี่ปุ้ยบอกก่อนพี่ปุ้ยใช้สีผิวพี่ปุ้ยเนี่ยจะประมาณ NC25นะคะก็ถ้าส่วนตัวความเห็นพี่ปุ้ยนะคือถ้าใครต้องการแบบพอดีผิวเลยอะค่ะก็น่าจะไปเบอร์5นะคะแล้วก็ถ้าอยากได้สว่างกว่าผิวนะคะพี่ปุ้ยว่าเบอร์4ยังได้อยู่นะคือก็ยังดูโอเคเพราะว่าอย่างตอนนี้คือดูไม่ได้ต่างอะไรกันมากนะคะแล้วก็เดี๋ยวพี่ปุ้ยจะลงแป้งลงอะไรอีกนะคะก็น่าจะพอดีแล้วก็ระหว่างวันเนี่ยคือโดยปกติแล้วว่าคือมันก็จะแบบมีดรอปมีอะไรลงบ้างอยู่แล้วนะคะพี่ปุ้ยคิดว่าเบอร์4ก็ได้ในสำหรับคนที่ชอบฟินิชแบบลุคแบบสว่างกว่าผิวเนาะอ่ะโอเคถือว่าพี่ปุ้ยจิ้มมาถูกถือว่าจิ้มมาโอเคอ่ะเดี๋ยวจะลองเดี๋ยวจะลงตัวแป้งต่ออะไรต่อให้ดูเลยละกันนะคะว่ามันเป็นยังไงนะก็ฟิลของตัวคุชชั่นก็จะประมาณนี้นะคะคือใครไม่มีปัญหาผิวแนะนำเลยเนี่ยดูความเป็นธรรมชาติของนางสวยนะสวยอยู่แบบว่าเหมือนผิวแบบเหมือนทาครีมบำรุงผิวเฉยๆเลยอะค่ะนะคะแล้วก็ถ้าอยากปกปิดก็ต้อง2ชั้นเนี่ยค่ะถ้าเกิดเราดูแบบนี้นี่คือแบบหายไปเลยนะคะรอยเห็นมั้ยไม่มีเลยนะโอเคอยู่นะคะแต่ถ้าอยากได้งานเนี้ยก็ไอ้นี่เถอะค่ะรองพื้น
นะคะเดี๋ยววันนี้นะคะพี่ปุ้ยจะใช้อะไรอะแป้งอัดแข็งของเขานะคะกุชชี่เหมือนกันนะก็คือแบบว่ารีวิวกุชชี่ก็ใช้แป้งกุชชี่นะจ๊ะตลาดก็จะเป็นอย่างนี้เนอะอันนี้พี่ปุ้ยรีวิวไว้นานแล้วนะคะประมาณนี้อ๋อแล้วก็สีนะพี่ปุ้ยใช้เบอร์4นะคะถ้าเป็นแป้งนะคะแต่ว่าอยากบอกก่อนว่าสีของแป้งนะคะกับสีของคุชชั่นไม่ได้แบบมีความสัมพันธ์ใดๆอะไรกันเลยนะคะเดี๋ยวพี่ปุ้ยจะให้ดูเทียบกันนะแป๊บหนึ่งอ่ะอันนี้คือสีของคุชชั่นและแป้งนะคะเห็นไหมคะคือเบอร์4เหมือนกันแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าสีจะเหมือนกันนะให้ดูนะคะคือถ้าเป็นแป้งอัดแข็งเนี่ยสีเขาจะแบบเข้มกว่าซึ่งพี่ปุ้ยก็ไม่รู้ว่าทำไมเขาดีไซน์อะไรอย่างเงี้ยเนาะก็ประมาณนี้คือสีของแป้งอัดแข็งอ่ะมันจะเข้มกว่าสีของคุชชั่นนะคะคือพี่ปุ้ยว่าคุชชั่นทำสีมาน้อยมากกุชชี่อยากให้ทำสีเลือกเยอะกว่านี้หน่อยอ่ะโอเคทีนี้เราก็มาลงแป้งตัวนี้กันนะคะอันนี้เบอร์4นะคะซึ่งแป้งตัวนี้อย่างที่บอกว่าสีเขาค่อนข้างเข้มซึ่งจริงแล้วอ่ะถ้าถามว่าให้พอดีผิวพี่ปุ้ยเลยนะต้องเป็นเบอร์3ค่ะแต่พี่ปุ้ยก็เอาเบอร์4มาอันนี้เป็นช่วงที่แบบฉันคิดว่าฉันเอาที่มันพอดีผิวมาดีกว่าแต่พอเอามาแล้วเนี่ยพี่ปุ้ยรู้สึกเขาเข้มไปหน่อยอันนี้ส่วนตัวจริงคืออันนี้แล้วแต่ความชอบนะคะแต่ว่าข้อดีของการที่ซื้อแป้งที่แบบพอดีหรือว่าเข้มขึ้นมาเนี่ยคือมันจะสามารถช่วยปรับพวกเวลาเราซื้อคุชชั่นหรือว่าซื้อรองพื้นที่เรารู้สึกว่ามันสว่างเกินไปอะค่ะนะคะมันก็จะปรับสีให้แบบดูพอดีได้เหมือนกันนี่ก็จะแท็บเบาๆนะคือสีก็จะดูโอเคขึ้นเลยเห็นไหมพอผสมกันแล้วนะคะจริงๆแป้งเขาดีนะแต่แบบว่าเหมือนแบบฮิตกันแค่ช่วงแป๊บเดียวเองมั้งแบบทำไมไม่ค่อยมีคนพูดถึงไม่รู้นะนี่ที่พี่ก็ยังใช้ของเขาอยู่นะคะอ่ะให้ดูใกล้ๆนะเห็นความเนียนของเขาไหมเนี่ยเนียนอยู่นะได้อยู่นะคะสีโอเคแล้วนะคะเนี่ยค่ะคือฟินิชก็จะแบบพอดีเลยเพราะว่าอย่างที่พี่ปุ้ยบอกว่าเนี่ยพอสักพักนึงอ่ะพอเขาเซตตัวใช่ไหมสีมันจะดรอปลงนิดนึงในความน้ำสุดพี่ปุ้ยนะทุกยี่ห้ออ่ะคือสักพักนึงสีจะต้องดรอปลงสักนิดนึงอ่ะค่ะเพราะนั้นเนี่ยส่วนตัวพี่ปุ้ยจะเลือกที่แบบสีสว่างกว่าหน้าสักนิดนึงแต่ไม่เยอะนะต้องแบบสว่างกว่านี้เดียวจริงค่ะหรือว่าไม่ไงก็พอดีไปเลยก็ประมาณนี้แล้วกันเนื้อลงแป้งนะคะก็ไม่ได้ลงเยอะมากคือปกติถ้าแบบเป็นถ้าไม่ได้ร้อนมากนะพี่ปุ้ยก็จะไม่ค่อยลงแป้งเท่าไหร่นะคะบางทีพี่ปุ้ยแบบคุชชั่นก็เสร็จเลยอะไรเงี้ยยิ่งถ้าคุชชั่นเนื้อแมตต์นะพี่ปุ้ยไม่ลงแป้งเลยนะคะแต่อันนี้คือด้วยความที่ตัวเนี้ยเขาเป็นเนื้อออกครีมี่เนาะเวลาเราลงเนี่ยพี่ปุ้ยก็จะรู้สึกว่ามันแบบมันจะหนึบหนึบนิดนึงพี่ปุ้ยก็จะแบบว่าใช้แป้งแป้งฝุ่นก็ได้นะคะหรือแป้งตลับอย่างเงี้ยนะคะปิดทับฟินิชเขาอีกทีนึงมันก็จะได้แบบดูไม่เหนอะหนักนะคะแล้วก็ดูเป็นธรรมชาตินะคะอ่ะอันนี้ก็คือลงแป้งเสร็จแล้วอะไรแล้วเรียบร้อยนะคะให้ดูเนาะเนี่ยคือแบบฟินิชค่อนข้างแบบสวยนะคะเนียนเลยแล้วก็ด้านเนี้ยที่พี่ปุ้ยลงให้ดูก็คือปิดรอยนะคะต้องลง2ชั้นหน้าถึงจะปิดได้นะคะถามว่าเห็นอยู่ไหมก็นิดๆ นะเนี่ยนิดๆหน่อยๆนะคะถือว่าเป็นคุชชั่นที่โอเคนะคะให้งานผิวที่ดูเป็นธรรมชาตินะคะแล้วก็มันค่อนข้างที่จะแบบเนียนไปกับผิวเลยแล้วก็กลิ่นหอมพัฟดีอันใดอะไรใดๆก็ตามปรับปรุงพัฟให้นิ่มหน่อยเนี่ยคือชอบนะคะอันนี้ก็จะแบบเรียบร้อยแล้วสำหรับการลงคุชชั่นกับแป้งนะคะเดี๋ยวขอเขียนคิ้วหน่อยละกันก็เขียนคิ้วก็ใช้วันนี้จะใช้ของกุชชี่เช่นเดียวกันนะคะพี่ปุ้ยใช้กุชชี่เบอร์02เห็นไหม02จะเป็นสีนี้สีจะออกแบบว่าน้ำตาลอ่อนๆเทาๆนะคะเพราะว่าคือพี่ปุ้ยคิ้วมีประมาณนึงอยู่แล้วนะคะก็โดยปกติจ
จะไม่ได้แบบว่าใช้อะไรมากมายกับคิ้วนะคะคือวาดเป็นโครงขึ้นมาเฉยๆไลท์ๆพอให้เห็นโครงว่ามีคิ้วยังไงอะไรอย่างเงี้ยแค่นั้นนะคะแล้วก็จะบอกว่าตัวนี้เนี่ยมันเป็นดินสอเขียนคิ้วเนาะมันจะมีความฟุ้งแบบเราสามารถปัดให้มันดูเบลอๆฟุ้งๆได้ง่ายนะคะอันนี้พี่ปุ้ยก็จะไลฟ์เบาๆจะบอกว่าตัวแล้วก็จะบอกอย่างหนึ่งว่าตัวเนี้ยมันพี่ปุ้ยว่าเขาลบง่ายอ่ะหมายถึงแบบมันยังไงอ่ะมันเป็นดินสอเขียนคิ้วอะค่ะจะว่าไม่ทนมันก็จะว่าแบบนั้นก็ได้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยคืออันเนี้ยพี่ปุ้ยคิดว่าเหมาะกับงานที่แบบว่าต้องการความฟุ้งนะคะเพราะว่าเขาจะปัดเบลนแล้วก็แบบว่าดูกระจายตัวได้ง่ายนะคะแล้วก็ถ้าจะออกเป็นงานทางการพี่ปุ้ยว่าตัวนี้ไม่ค่อยเหมาะเท่าไหร่เพราะว่ามันหลุดง่ายมันจางง่ายนั่นเองหรือถ้าจะใช้เนี่ยอาจจะต้องแบบว่ามีพวกมาสคาร่าเอามาล็อกคิ้วไว้ด้วยหน่อยนึงนะคะฟิลลิ่งของเขาก็จะประมาณนี้แล้วสีนะคะคือจะบอกว่าสีเนี้ยจริงๆถ้าดูในเว็บไซต์นะสีจะอ่อนมากๆแบบเหมือนเราจะรู้สึกว่าเฮ้ยมันสำหรับคนยุโรปหรือเปล่าที่แบบเขามีผมอ่อนน้ำผมทองผมน้ำตาลอะไรอย่างเงี้ยจริงๆแล้วว่าพอเราเอามาใช้เองนะคะเนี่ยจะให้ดูคือเห็นไหมคะคิ้วเราจะดูซอฟต์นะคะแล้วก็มันไม่ได้แบบออกทองออกอะไรขนาดนั้นไม่ได้ดูเทาขนาดนั้นนะคะลองไปดูในเว็บนะเพราะว่าตอนที่พี่ปุ้ยเลือกสีในเว็บอะก็แอบนิดๆนะแอบกังวลนิดๆเหมือนกันว่าเอ๊ะมันจะดูแบบฝรั่งเวอร์หรือเปล่าแต่จริงก็ไม่ใช่อันนี้ให้ดูความที่เขาแบบเบลนง่ายนะคะคือเนี่ยเอาหัวแปรงแตะนิดเดียวอะคือมันก็จะดูฟุ้งๆขึ้นมาละนะคะมันดูแบบเป็นธรรมชาติแล้วมันจะแบบคือมันค่อนข้างหลุดง่ายในพุ่งตรงเป็นดินสอเขียนคิ้วที่แบบพี่ปุ้ยคิดว่าเหมาะกับวันสบายๆมากกว่านะรุ่นนี้นะแบบนี้เห็นไหมก็จะดูแบบเบาๆอะไรเงี้ยค่ะคือเบลนหัวคิ้วนิดนึงให้มันดูแบบสบายๆอะไรเงี้ยโอเคนะคะก็เรียบร้อยแล้วนะคะกับคิ้วเนาะก็ใช้ดินสอนะคะเขียนให้มันดูแบบเป็นทรงขึ้นมานะคะวันสบายๆนะคะเห็นว่าถ้าถึงแม้ว่าจะเลือกสีที่อ่อนนะก็พอมาอยู่บนคิ้วเราแล้วอะค่ะมันก็ผสมกันออกมาโอเคแล้วก็ทำให้แบบหน้าเราดูไม่แข็งจนเกินไปนะคะก็อันนี้เป็นดิสอร์คิคิคุชิเหมือนกันนะคะแล้วก็มาจากปิดท้ายด้วยลิปสติกสักหน่อยละกันนะคะวันนี้ก็ไม่ต้องปัดแก้มนะคะเดี๋ยวลิปสติกพี่ปุ้ยวันนี้นะคะก็จะใช้รุ่นนี้ค่ะนี่แล้วก็จะเป็นเบอร์200นะคะสีแบบนี้เนาะจะได้เข้ากับชุดหน่อยนะคะก็จริงๆที่ถูกต้องนะก็ต้องบำรุงปากกันนิดนึงนะคะพอดีพี่ปุ้ยมันแห้งแล้วอะนะคะกว่าจะแบบว่าคุยเสร็จเนาะเดี๋ยวทาลิปให้ดูเลยละกันประมาณนี้นะคะเบอร์200เนี่ยพี่ปุ้ยชอบมากเลยเพราะว่าสีเขาจะแบบน่ารักดีนะคะแบบออกชมพูชมพูส้มๆหน่อยๆนะคะแล้วก็หยิบมาใช้ได้บ่อยๆนะคะก็ประมาณนี้นะแล้วก็จริงๆมีอีกสีหนึ่งเป็นสี203นี่สีนี้นะคะเราอาจจะแบบนะคะก็ประมาณนี้นะคะสำหรับสีลิปสติกนะโอเคค่ะเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับลุคนะคะที่ใช้กุชชี่ในวันนี้นะคะก็จะมีคุชชั่นนะคะที่เป็นตัวหลักในวันนี้ที่จะพามาแกะกล่องให้ดูด้วยกันเนาะแล้วก็อื่นๆก็จะเป็นพวกแป้งพวกอะไรแบบนี้นะคะแล้วก็ลิปสติกอะไรเงี้ยค่ะนะคะก็ใช้ในวันง่ายๆได้นะพี่ปุ้ยว่าคุชชั่นตัวนี้นะคะแล้วก็ใครที่ชอบแบบว่าฟินิชที่มันแบบงานผิวอะนะคะก็ใช้ตัวนี้ได้เหมือนกันนะคะสำหรับส่วนตัวพี่ปุ้ยก็ต้องมีใช้แป้งตบสักนิดนึงนะคะจะได้แบบว่ารู้สึกไม่ได้เหนอะจนเกินไปนะคะในเรื่องคุมมันหรือว่าอะไรเงี้ยเดี๋ยวพี่ปุ้ยจะเขียนเป็นรีวิวนะคะอยู่ในเพจก็แล้วกันเนอะอันนี้ก็เป็นคลิปมาให้ดูแบบว่าฟินิชของเขาก่อนว่ามันเป็นยังไงอะไรแบบเนี้ย
นะคะสังเกตดูว่าเนี่ยพอผ่านไปสักพักนึงจนเราแต่งหน้าเสร็จอะไรเสร็จเห็นมั้ยคะคือจากที่เมื่อกี้เราลงแล้วเรารู้สึกว่ามันแบบอาจจะแบบสว่างขึ้นมานิดนึงถูกมั้ยแต่พอมันเสร็จแล้วอะค่ะสังเกตดูว่าแบบมันโอเคมันจะกรอบลงมานิดนึงแล้วก็พอดีกับผิวเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เวลาจะเลือกซื้อเนี่ยค่ะก็ลองเผื่อดูด้วยแล้วกันว่าตอนที่ลองอาจจะพอดีเนาะแต่พอใช้ไปสักพักอาจจะดูดรอปลงนิดนึงมันเป็นสาเหตุแบบนี้นะคะก็อาจจะต้องเลือกเบอร์ที่แบบสว่างกับผิวนิดนึงนะคะก็ไม่ต้องสว่างมากเกินไปฟินิชเราก็จะพอดีโอเคด้วยนะคะสำหรับวันนี้ก็ขอจบคลิปนะคะรีวิวคุชชั่นนะคะของกุชชี่เท่านี้ก่อนละกันนะคะแล้วก็ใครนะคะที่ยังไม่ได้กด subscribe นะคะก็ช่วยกดให้พี่ปุ้ยด้วยนะคะจะได้มาติดตามกันแล้วก็ดูกันว่ามีอะไรใหม่ๆมาให้ดูกันอยู่เรื่อยๆนะคะแล้วก็สำหรับวันนี้นะคะก็ต้องขอตัวไปก่อนแล้วนะคะขอบคุณสำหรับการติดตามนะคะก็สามารถคุยกับพี่ปุ้ยได้นะคะทาง YouTube นี้นะคะแล้วก็ทางเพจด้วยนะคะก็พี่ปุ้ยตอบเองทุกอย่างนะคะไม่มีแอดมินนะคะทุกอย่างทำเองคนเดียวนะคะอ่ะยังไงก็เอาไว้ติดตามกันนะคะว่าตอนหน้าจะเป็นผลิตภัณฑ์ตัวไหนนะคะสำหรับวันนี้ไปก่อนแล้วค่ะบ๊ายบายค่ะ